ย O2 Forwardgen ชนิดหยดสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการรวยทะลุรากหญ้ากับผมกายวรินทร์ครับผมยังอยู่แปลงสาธิตนะครับเกี่ยวกับเรื่องการใช้ฟลาวเวอร์เจนชนิดหยดขณะนี้เราเขาเรียกอยู่กลางแปลงเลยสวนสตรอเบอรี่นะครับขณะนี้ผมยืนคุยกับคุณนกกัญจนาพดุงวงศ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหลังจากที่เราคุยกันเรื่องการทำวิจัยผลิตภัณฑ์ฟลาวเวอร์เจนชนิดหยดแบบอินทรีย์ใช้กับพืชกี่ชนิดนะใช้ได้กับพืชทุกชนิดใช้ได้ทุกชนิดเลยใช้แล้วเป็นไงใช้แล้วก็อย่างที่เรามาเห็นนะตอนนี้เราอยู่ในนี่คืออะไรค่ะอันนี้คือแปลงสตรอเบอรี่นะฮะแปลงสตรอเบอรี่เป็นแปลงสาธิตเป็นแปลงสาธิตแปลงเรียนรู้ให้กับเกษตรกรที่ปลูกสตรอเบอรี่ครับค่ะในละแวกนี้ว่าเออน่าเราปลูกสตรอเบอรี่ปลูกยังไงให้มันสมบูรณ์ปกติสตรอเบอรี่เขาไม่ได้ปลูกแบบนี้เนี่ยปกติเขาปลูกในแปลงปลูกในดินในดินพื้นดินแล้วก็มีพลาสติกคลุมค่ะแล้วมายกมันขึ้นมาทำไมเราต้องการเปลี่ยนให้ชาวบ้านเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนความคิดแล้วที่สำคัญคือให้การลดการใช้สารเคมีครับข้อที่หนึ่งก็คือพอมันปลูกติดกับดินเนี่ยมันก็จะหญ้าขึ้นหญ้าขึ้นแล้วเขาขี้เกียจเขาก็จะใช้ยาฆ่าหญ้าแล้วพอแมลงเข้ามารบกวนเขาก็ใช้ยาฆ่าแมลงครับแต่พอเรามาปลูกแบบนี้ปุ๊บเราเปลี่ยนความคิดสตรอเบอรี่ก็เปลี่ยนชีวิตใหม่ชีวิตใหม่เนื้อไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีเลยค่ะเนื้อกลัวน้ำท่วมถึงยกขาสูงไม่ค่ะไม่ต้องกลัวเลยค่ะเดี๋ยวหยิบให้มาด้วยครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเดินชมไปเรื่อยๆนะฮะการปลูกเนี่ยเขาเอาอะไรมาปลูกฮะมันมีเมล็ดหรืออะไรฮะเป็นต้นเขาเรียกว่าไหลค่ะไหลค่ะไหลก็คือต้นเล็กๆต้นเล็กๆต้นเล็กๆมีใบอยู่ประมาณ2ใบ3ใบมีคนเพาะหรือเราเพาะเองเราต้องไหลเองค่ะไหลเองไหลเองเอามาจากไหนอ่ะก็เก็บพันมันอ่ะสมมุติว่าตอนนี้เราปลูกครับปลูกของปีนี้เนี่ยเราไหลเมื่อปีที่แล้วในเดือนเมษายนครับไหลเสร็จปุ๊บเนี่ยได้ต้นเล็กๆใส่ถุงแล้วเอาขึ้นไปเก็บไว้บนดอยในแปลงสมุนไพรซึ่งอุณหภูมิจะต้องไม่เกิน20ครับตลอดทั้งปีเก็บไว้อย่างนั้นอ่ะก็เราก็ต้องขยันไปรดน้ํานะฮะแล้วก็ใช้ตัวดูแลไปเรื่อยๆใช่ค่ะพอเสร็จแล้วก็ถึงฤดูมันต้นเดือนตุลาครับต้นเดือนตุลาก็เริ่มเอามาลงถุงค่ะโดยหัวใจของการที่จะปลูกสตรอเบอรี่ให้ดีก็คือจะต้องปรับปรุงดินปรับปรุงยังไงดินตรงเนี้ยเราจะต้องมีแกลบมีขี้เลื่อยให้มันสมบูรณ์ให้มันสมบูรณ์ค่ะครับแล้วก็ผสมดินดีเข้าไปด้วยอ๋อตอนนี้คือสูตรเฉพาะของเราเองของเราเองค่ะที่ใช้วันกลีนดินดีวันกลีนดินดีค่ะผสมน้ำเท่าไหร่นะผสมน้ำเราใช้ตรงนี้นี่เราใช้หนึ่งช้อนนึงใช้ซองเนี่ยเราผสมน้ำได้ถึง 10,000 ลิตร 10,000 ลิตรค่ะโอ้ แล้วใช้ได้ตลอดเลยถัง200ลิตรเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยถัง200ลิตรมันใช้แค่ช้อนชาเล็กๆอ่ะเอามาใส่ในดินแล้วมาปรุงในปรุงในดินปรุงรดในดินพอสตรอเบอรี่มันโตขึ้นมาแค่ไหนค่อยมาฉีดฟลาวเวอร์เจนหยดฮะแต่ พอเริ่มปลูกได้ประมาณ15วันก็เริ่มฉีดเลยค่ะฉีดด้วยฟลาวเวอร์เจนชนิดหยดใช้แค่3หยด2หยด3หยดต่อน้ํา20ลิตรครับค่ะก็ฉีดทุก7วันมาเรื่อยๆได้แบบนี้ค่ะจนออกดอกออกผลเติบโตมาเรื่อยๆค่ะนี่มันมีลูกแดงๆอยู่เริ่มแล้วค่ะอันนี้รุ่นแรกนะรุ่นแรกเพิ่งออกรุ่นแรกค่ะรุ่นแรกเพิ่งออกค่ะรสชาติเป็นไงรสชาติชิมได้เลยถ้าอย่างนี้มันเปรี้ยวไหมแม่มันยังผมดูแล้วมันยังแดงไม่เต็มที่แต่พอพรุ่งนี้เช้ามันจะแดงฉ่ำเลยค่ะเต็มที่เลยค่ะใช่ไหมค่ะอันนี้เป็นตอนเย็นอันนี้มีเครื่องมีเคมีมีอะไรมาฉีดไม่มีเลยค่ะผมดูไม่มีแมลงมันไม่มีแมลงมารบกวนเออค่ะเพราะอะไรฮะข้อที่หนึ่งก็คือความที่มันอยู่สูงถามว่าไอ้ตัวหนอนนี่มีแน่หนอนนี่มันมากับผีเสื้อนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆมีค่ะครับแต่ถ้าจะให้ลงเป็นทั้งแปลงถูกกินไปเลยเนี่ยค่ะประกันเราไม่มีเคมีแน่นอนใช้ฟลาวเวอร์เจนหยดอย่างเดียวเลยผสมน้ำ20ลิตรฉีดเป็นฝอยรองทุก7วันทุก7วันค่ะรสชาติเป็นไงต้องชิมหวานกรอบอันนี้อาจจะยังไม่เต็มที่ท่านผู้ชมนะเพราะว่ามันยังสุกไม่เต็มที่สุกประมาณสัก 70% แต่พรุ่งนี้เช้าอ่ะจะแดงทั้งหมดเลยชิมดูหวานหอมแต่ยังไม่เต็มที่นะอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่มันยังสูงไม่เต็มที่หวานหอม
คล้ายๆที่เกาหลีเวลาเราไปเที่ยวเกาหลีอ่ะเข้าไปในเกาหลีใช่ไหมเขาจะให้เด็ดกินเลยเนี่ยมันไม่มีสารมันไม่มีสารเคมีคือเก็บกินได้เลยอ่ะค่ะอาจจะมีฝุ่นเกาะเล็กน้อยไม่เป็นไรพูดถึงนะเพราะไม่ใช่เคมีมันเป็นดินค่ะเป็นดินค่ะนี่คือข้อดีอายุมันประมาณเท่าไหร่ฮะถือว่าเราทำทุกปีนี้เราจะเก็บถึงเดือนเมษาได้ประมาณสักกี่รอบถ้าเกิดฉีดฟาวเจนเดือดเข้าไปต่อหนึ่งต้นนะฮะไม่รู้ต่อหนึ่งฤดูกาลเนี่ยถั่วเฉลี่ยได้ประมาณ6-7รอบค่ะ6-7รอบค่ะถ้าเกิดเขาปลูกทั่วไปเนี่ยมันได้เยอะไหมก็ไม่เกิน5 รอบค่ะหมายถึงว่าถ้าเกิดเราใช้ฟาวเจนที่เป็นสารอินทรีย์เนี่ย6-7รอบเลยปีที่แล้วนี่ได้7รอบ7รอบเลยเหรอเลยสงกรานต์ไปแล้วยังเก็บได้อีกแต่สำคัญว่าแต่ละรอบมันจะลูกใหญ่ป่ะมันจะเริ่มแบบเล็กแล้วมาใหญ่สุดก็ในช่วงของรุ่น2 3 4แล้วนั้นก็จะค่อยๆเล็กลงค่ะไอ้ที่ผมกำลังผมชิมดูเนี่ยนี่รุ่นแรกค่ะเพิ่งออกมาทุกสวนเลยนะรุ่นแรกจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่ไม่ค่อยโตแต่ประมาณนี้ถือแต่ถ้าอยู่ในนี่ถือว่าโตแล้วนะในกลุ่มเคมีถือว่าโตนะนี่ถือว่าโตนะนี่อินทรีย์ล้วนเลยอินทรีย์ล้วนๆค่ะถือว่าโตแล้วใช่ไหมพอรุ่น2ก็จะโตมาอีกโตขึ้นมาอีกรุ่น3รุ่น4ยิ่งโตไปเรื่อยพอไปถึงรุ่น4พอรุ่น5ก็จะเริ่มลดลงละเพราะอากาศมันจะเริ่มร้อนพอร้อนไม่มีละอองหมอกละอองตอนเช้ามามันก็จะเริ่มลูกก็จะเล็กลงเล็กลงแสดงว่าสตรอเบอรี่ชอบอากาศเย็นๆชอบอากาศเย็นอุณหภูมิไม่เกิน25องศาค่ะครับค่ะแล้วการดูแลยากไหมอันนี้ไม่ยากเลยค่ะปลูกแบบปลูกแล้วก็เราเตรียมดินให้มันพร้อมใช่ค่ะโดยผสมดินดีเข้าไปค่ะบันกินดินดีเนี่ยนะพอเสร็จแล้วก็ปลูกมันขึ้นมาก็มาดูแลรดน้ำปกติไหลไม่ให้ไหลออกไหลก็ไหลคืออะไรไหลคือตัวนึกว่าปลาไหลหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะมันเป็นยังไงไหลถูกเก็บออกไปแล้วเนาะเนี่ยถูกเด็ดเก็บไปแล้วเนี่ยต้องเด็ดไหลออกเพราะว่าถ้าไม่เด็ดไม่เก็บไหลมันก็จะไม่ออกลูกผมก็ไม่รู้จักไหลนะหมดแล้วเขาเก็บทิ้งไปหมดแล้วเก็บทิ้งไปวันเพราะเมื่อวานเขาเก็บลูกไปรุ่นหนึ่งแล้วค่ะใช่เพราะว่าเอาไว้นานไม่ได้เพราะนกมันชอบมากินนกมันเยอะศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดคือนกแมลงไอ้พวกไม่กลัวค่ะกลัวนกกลัวนกที่สุดแต่นี่ก็น่ากลัวแล้วก็ชื่อนกด้วยจบนี่ก็ชื่อนกนี่ไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวนี่เราคือเรียกว่านี่คือเรียกว่าแปลงสาธิตของจริงของจริงของโรงงานของโรงงานเลยที่ผลิตฟาวเจนชนิดหยดท่านที่มาเที่ยวมาเยี่ยมโรงงานในช่วงของฤดูหนาวปีนี้นะคะก็แวะเยี่ยมชมที่โรงงานได้ค่ะเรามีให้ท่านได้ชิมเขาบอกว่าเห็นบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยราคากิโลเท่าไหร่นะได้ถึง800ที่สูงสุดนะค่ะสูงสุดคือได้กิโลต่ำสุดก็คือ400บาทแหละ400บาทค่ะพอสูงสุดมันจะโตไปเรื่อยโตไปเรื่อยยิ่งโตยิ่งอวบไปเรื่อยเนี่ยจะได้ราคาราคาก็แพงแล้วรสชาติมันก็หวานกรอบอร่อยครับมันหอมค่ะหอมธรรมชาติเด็ดกินได้เลยคือมันออกมาแต่ละปีเนี่ยมันจะไม่พอขายครับเพราะคนต้องการเยอะเพราะมันเป็นอินทรีย์มาแล้วเขาจะรู้เลยว่ามาที่นี่ที่เดียวครับจะเป็นอินทรีย์ฉะนั้นส่วนใหญ่พี่น้องที่อยู่ทางภาคเหนือเนี่ยเขาจะใช้พวกสารเยอะเยอะมากที่สตรอเบอรี่นะถ้าแบบนี้ถ้าฟาวเจนมันตอบโจทย์แบบนี้ก็เลิกใช้ไปเลยดีกว่าพูดถึงนะแต่ก็ต้องเปลี่ยนความคิดด้วยฮะว่าถ้าเรายังอยู่กับแปลงทำแปลงกับดินมันก็ปัญหามันก็จะตามมาในเรื่องของมีหนูมีหนูด้วยมีหนอนมีหนอนด้วยต้องยกระดับต้องยกระดับมันขึ้นเพื่อที่จะหลีกหนีพวกนี้ให้หมดครับเพราะที่แปลงสาธิตนี่อันนี้คือยกสูงถ้ายกเตี้ยถ้าอยู่ข้างล่างถ้าแบบธรรมชาติก็แบบนู้นไปอยู่ข้างล่างนู้นไปข้างล่างไปเป็นแปลงที่แบบทั่วๆไปข้างล่างก็เป็นแปลงของเราเหมือนกันก็คือจะได้ทดสอบในเรื่องของผลผลิตที่จะได้มาว่าจะเปรียบเทียบกันระหว่างยกสูงจากพื้นกับอยู่ที่ติดดินแบบแปลงทั่วไปเนี่ยเขาเรียกมันจะเป็นยังไงเป็นยังไงต้นทุนในเรื่องของการลงทุนทําชั้นวางเนี่ยก็จะมีราคาสูงขึ้นครับค่ะแต่ตัวนั้นไม่มีต้นทุนแต่เราก็จะเสียในเรื่องของผลผลิตที่มันจะเสียไปกับธรรมชาติอ๋อบางทีอาจจะมีหนอนขึ้นมาเจาะกินอะไรพวกนี้มีหนูทําไมหนูมันชอบกินเลยไงมันหอมค่ะอ๋อมันหอมหวานเนี่ยมันแอบไปกินใช่สำคัญมันไม่กินหมดลูกอ่ะกินนิดเดียวกินนิดเดียวเสียเลยเสียไปเลยราคาเสียพูดง่ายๆนี่คือปัญหาส่วนใหญ่ค่ะและที่สำคัญเนี่ยอยากให้คุณนกเนี่ยฝากถึงเกษตรกรไทยนิดนึงฮะค่ะว่าควรที่จะเปลี่ยนวิธีคิดหันมาใช้แบบนี้ดีไหมอินทรีย์แบบนี้ดีไหม
ก็อยากจะฝากถึงเกษตรกรไทยที่ปลูกพืชทุกชนิดนะฮะว่าปลูกยังไงให้มีพืชที่สดสะอาดปลอดภัยสำหรับตัวเราเองและผู้บริโภคที่เราจะเอาพืชผักนั้นๆไปให้เขาเพราะว่าตอนนี้ในประเทศไทยเรามัน GMO ก็ออกมาแล้วเนาะว่าให้ใช้เป็นต้นพันธุ์ GMO ซึ่งเรา no GMO อยู่แล้วหาที่นี่ก็อยากจะฝากว่ารักสุขภาพของตัวเองให้หันกลับมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเป็นอินทรีย์ทั้งหมดอะค่ะชุดหนึ่งเท่าไหร่นะถ้าเป็นของเรานี่ชุดละ199บาทใช้ได้เยอะไหมใช้ได้ถ้าเป็นสตรอเบอรี่นี่ได้ถึง40ไร่40ไร่เพราะใช้นิดเดียวเองมันใช้น้อยมากใช้น้อยมากฉีดเป็นฝอยละอองแค่นั้นเองเหมือนหมอกตอนเช้าแหละใช่ไหมแบบนั้นได้ผลแน่นอนได้ผลแน่นอนครับขอให้สบายใจขอให้สบายใจและปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ผู้บริโภคนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ไม่เป็นพิษค่ะแต่ที่แน่ๆเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะไปเยี่ยมแปลงของเกษตรกรของคุณอะไรนะของคุณชั้นค่ะคุณชั้นนะค่ะนี่คือใช้ฟาวเจนแบบตั้งแต่เริ่มต้นเลยเริ่มต้นเราใช้มาตลอดอย่างอื่นไม่ใช้ค่ะเขาให้คนมาชิมด้วยนะกิโลละ500บาทกิโลละ500บาทเก็บกินเองเก็บกินเองห้ามเอากลับบ้านนะเก็บกินให้อิ่มไปเลยพูดถึงกันนะค่ะอย่างเงี้ยเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวพักคู่เดียวครับดินคลาวกลิ่นไอฝน